สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่93 News วันนี้เจอกันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราได้ทุกวันที่นี่นะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์หลังเวลาเคารพธงชาติค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยภารกิจของท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าสงขลาค่ะเปิดงานโอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่สงขลาประจำปี2567ค่ะส่งเสริมเรียกว่าช่องทางในการตลาดการสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและก็มีความยั่งยืนด้วยค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะทางด้านนายสมนึกพรหมเขียวผู้ราชการจังหวัดสงขลาค่ะท่านเป็นประธานเปิดงานโอท็อปทั่วไทยนะคะร่วมใจสู่สงขลาประจำปี2567พร้อมด้วยนางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลานายสงัดพืชพันธุ์พัฒนาการจังหวัดนางสุนิสารามแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและก็หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะทางด้านพัฒนาการจังหวัดสงขลาเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลได้มีนโยบายในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการประชารัฐสัมมาชีพชุมชนโดยความร่วมมือระหว่างภาคราชการเอกชนและประชาชนค่ะให้คนในชุมชนได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณภาพอีกทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะนอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าจังหวัดสงขลาเองได้รับการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายเครือข่ายโอท็อปค่ะได้จัดมหกรรมจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็โอท็อปทั่วไทยด้วยรวมถึงส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระตุ้นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแก่นักธุรกิจนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยขยายโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดและก็เพิ่มรายได้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในกลุ่มจังหวัดและทั่วประเทศเปิดโอกาสให้มีการเจรจาด้านธุรกิจระหว่างผู้ซื้อผู้ขายรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกด้วยนะคะทางด้านท่านผู้ว่าเองก็กล่าวบอกว่าการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้นับเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมหรือว่าเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจึงขอให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมได้ใช้เวทีนี้นำไปสู่การพัฒนาสินค้านะคะรวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆภายใต้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงพี่น้องเกษตรกรสัมมาชีพด้วยเชื่อมั่นว่าการจัดงานโอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่สงขลาประจำปี2567จะเป็นการบูรณาการร่วมกันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหน่วยงานราชการเครือข่ายโอท็อปและผู้ผลิตผู้ประกอบการซึ่งก็เป็นพลังสำคัญค่ะในการจะยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็แน่นอนค่ะจะก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนตามแนวทางเชื่อมโยงสินค้าจากระดับท้องถิ่นสู่สากลนั่นเองค่ะก็เรียกว่าของดีในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบ้านเรานี่ยังมีอีกเยอะคงต้องรอการพัฒนาต่อไปนะคะมาที่มูลนิธิปฏิบัติธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมเชิงเขาเทวดาค่ะจัดพิธีเสริมดวงชะตาโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน108รูปนะคะมาสวดพระพุทธมนต์แล้วก็สวดนพเคราะห์ซึ่งก็มีชาวมาเลเซียจากรัฐปีนังประเทศมาเลเซียและคณะกว่า100คนเข้าร่วมในพิธีค่ะเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ธรรมสถานพระโพธิสัตว์กวนอิมเชิงเขาเทวดาที่หมู่5บ้านดอนขี้เหล็กค่ะตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามูลนิธิปฏิบัติธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมเชิงเขาเทวดาจัดพิธีเสริมดวงชะตาค่ะโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน108รูปมาสวดพระพุทธมนต์และสวดนพเคราะห์โดยมีนายธนพงษ์ชัยฮิรัญวงศ์เจ้าของร้านบุญมาพาณิชย์ผู้ดูแลธรรมสถานพระโพธิสัตว์กวนอิมดาโตอูยงเซียจากรัฐปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ชาวมาเลเซียค่ะกว่า100คนสวมชุดสีขาวรวมทั้งผู้ที่ศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเข้าร่วมในพิธีรวมกว่า150คนค่ะสำหรับชาวปีนังที่มาก็จะเป็นชาวปีนังตระกูลสงขลามาเสริมดวงชะตาโดยนิมนต์พระ108รูปมาสวดพระพุทธมนต์และสวดนพเคราะห์มาเสริมดวงชะตาให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทุกคนก็เรียกว่าเดินทางมาจากรัฐปีนังประเทศมาเลเซียหลังเสร็จพิธีก็จะเดินทางกลับ
ับปีนังเลยนะคะสำหรับธรรมสถานพระโพธิสัตว์กวนอิมหมู่ที่5บ้านดอนขี้เหล็กเชิงเขาเทวดาตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาค่ะสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของชาวเมืองสงขลาและผู้เลื่อมใสทั่วภาคใต้ตลอดจนชาวจีนในประเทศมาเลเซียร่วมการสร้างธรรมสถานพระโพธิสัตว์กวนอิมจนสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยใช้เวลาในการก่อสร้างมาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่ปี2544ใช้เวลาเกือบ22ปีเป็นการก่อสร้างตามกำลังงบประมาณที่มีคนบริจาครวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น175ล้านบาทค่ะจนปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นธรรมสถานที่มีความสวยงามมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมของพี่น้องประชาชนที่มีความศรัทธาต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมของพี่น้องชาวจีนในจังหวัดสงขลารวมทั้งบรรดาชาวต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะพี่น้องจากประเทศมาเลเซียเชื้อสายจีนค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในการก่อสร้างแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยความเชื่อว่าธรรมสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาเทียมดาที่เป็นขุนเขาเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประกอบกับทราบว่าธรรมสถานแห่งนี้มีตำนานเล่าขานในเรื่องปฏิหาริย์ต่างๆค่ะในระหว่างการก่อสร้างก่อนจะมาเป็นธรรมสถานที่อย่างที่เห็นณปัจจุบันนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ไปไม่ได้เคยเห็นความสวยงามของธรรมสถานที่นี่ก็สามารถที่จะไปชมกันได้รวมถึงปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่พี่น้องชาวจีนจากมาเลเซียก็เดินทางมาจากรัฐปีนังค่ะมาเรียกว่าเสริมดวงชะตาให้โชคดีกันตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูการปฏิบัติงานปฏิบัติการที่จะแก้ไขในเรื่องของสิ่งอมควันแล้วก็เป็นสิ่งสยบควันซึ่งท่านอนุทินเองท่านก็ลงมาในพื้นที่ภาคใต้ด้วยตัวท่านเองนะคะเดี๋ยวครู่เดียวกลับมาติดตามประเด็นนี้พร้อมๆกันค่ะเด็กๆไปผจญภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วเหรอครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อเฮ้ยคุณวิ่งยังไงคุณจะวิ่งช้าๆแล้วเร็วขึ้นเร็วอีกโอ้โหว้าวคุณจะวิ่งกับคนรู้ใจหรือคุณจะวิ่งคนเดียววิ่งที่เดิมวิ่งในที่ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะวิ่งยังไงเราอยากให้คุณมาวิ่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อวันใหม่มาวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกันในฐานะผู้มีประสบการณ์แหกโค้งและไม่รอดนะคะหนูขอย้อนไปเข้าโค้งใหม่แบบถูกวิธีให้ดูนะคะเริ่มกันเลยสังเกตป้ายบอกความเร็วและควรลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนหนูลดเร็วลดเสียงWe'll be right back.
It's major moment. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. ถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางในกะโหลกทำให้สมองเกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันเอาก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ช่วงนี้ไปดูปฏิบัติการสิงห์สยบควันคุณผู้ชมท่านอนุทินค่ะลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติการสิงห์สยบควันของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองค่ะที่ไปบุกทลายนะคะบุหรี่เถื่อนแล้วก็สินค้าผิดกฎหมาย7จุดด้วยการที่หาดใหญ่ของเรานี่แหละค่ะยึดของกลางได้เขาบอกว่ามหาศาลทีเดียวงานนี้ท่านย้ำว่าจับคือจับไม่มีเคลียร์คดีนะคะพร้อมกับลุยปราบสิ่งผิดกฎหมายที่เป็นภัยสังคมทุกรูปแบบค่ะเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หาดใหญ่นะคะไปติดตามผลการปฏิบัติการสิงห์สยบควันของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองในการบุกทลายบุหรี่เถื่อนและสินค้าผิดกฎหมาย7จุดด้วยกันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมกับแถลงข่าวสรุปผลการจับกุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่สรรพสามิตภาคที่9แล้วก็ตำรวจด้วยโดยปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นมาจากผู้ประกอบการธุรกิจค้าบุหรี่สุราถูกกฎหมายในพื้นที่ร้องเรียนมาที่กระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่ร้านขายบุหรี่สุราเถื่อนที่ขายถูกกว่าราคาตามท้องตลาดทำให้ผู้ค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายค้าขายไม่ได้แล้วก็ยังทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีปีละหลายพันล้านบาทนะคะจึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองส่งชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองเข้าไปแฝงตัวในพื้นที่นานกว่าครึ่งเดือนจนเห็นความชัดเจนของขบวนการลักลอบสุราเถื่อนแล้วก็เปิดปฏิบัติการสิงสยบควันในครั้งนี้โดยปูพรมกวาดล้างบุหรี่เถื่อนสุราเถื่อนทั่วเมืองหาดใหญ่พร้อมกันทั้ง7แห่งนะคะได้แก่กลุ่มเปิดเป็นร้านขายของชำบางหน้า3แห่งมีโกดังเคลื่อนที่2แห่งร้านขนส่งพัสดุเอกชน1แห่งแล้วก็ตึกแถวที่ใช้เป็นจุดพักสินค้าอีก1แห่งนะคะทางด้านนายอนุทินก็กล่าวว่าขบวนการนี้ได้มีการปรับวิธีการขายเพื่อตบตาแล้วก็หลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่โดยไม่สต็อกสินค้าเถื่อนไว้ภายในร้านหรือโกดังซึ่งก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเดิมแต่ปรับวิธีการโดยสต็อกสินค้าเถื่อนในรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นโกดังแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้หรือเรียกว่าโกดังเคลื่อนที่นั่นเองนอกจากนี้ยังพบว่ากระบวนการดังกล่าวได้ใช้รูปแบบของกองทัพมดอาศัยความมืดในตอนกลางคืนค่ะลักลอบขนย้ายสินค้าเถื่อนกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านขายของชำทุกวันหวังหลีกเลี่ยงและก็ลดความเสี่ยงของการถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดจับกุมส่วนวิธีการจัดส่งสินค้านั้นก็มีการเปิดร้านขนส่งพัสดุเอกชนบางหน้าจัดพนักงานเข้าเวรกินนอนภายในร้านคอยรับออเดอร์ออนไลน์แล้วก็แพ็คสินค้าซึ่งอาศัยกระบวนการขนส่งพัสดุเอกชนกระจายสินค้าเถื่อนไปยังปลายทางทั่วประเทศอย่างไร้รอยต่อในส่วนผลการจับกุมได้ของกลางจำนวนมหาศาลค่ะแล้วก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ตรวจนับของกลางกันทั้งคืนจนเช้าได้ผู้ต้องหา5คนรถยนต์15คันและที่สำคัญพบของกลางเป็นสุราเถื่อนกว่า120ขวดบุหรี่เถื่อนกว่า 4,646,000 มวนนะคะหรือกว่า 232,300 ซองแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้า 19,000 ชิ้นรัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีกว่า15ล้านบาทค่ะในเบื้องต้นได้ตีมูลค่าการตลาดไว้กว่า35ล้านบาทแล้วก็ประเมินค่าปรับจากการขายสินค้าหนีภาษีไว้กว่า315ล้านบาทซึ่งก็มีความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.ศุลกากรแล้วก็พ.ร.บ.สรรพสามิตด้วยนอกจากนี้ยังบอกว่าทั้งสุราเถื่อนหรือบุหรี่เถื่อนนอกจากเป็นของเถื่อนแล้วยังมีของปลอมด้วยคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมกับย้ำเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาจับคือจับค่ะไม่มีการเคลียร์อย่างเด็ดขาดหากมีใครโทรมาเคลียร์ให้ต่อสายมา
าตนเองได้เลยจะไม่ยอมไม่เคยเคลียร์หรือว่าเป่าคดีอย่างเด็ดขาดแน่นอนนายอนุทินยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าไม่เฉพาะการปราบปรามบุหรี่เถื่อนเหล้าเถื่อนเท่านั้นจะลุยปราบทั้งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่เป็นภัยต่อสังคมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันการค้าประเวณีสถานบริการสถานบันเทิงที่เปิดอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยว่าให้ดำเนินการปราบปรามและจับกุมสิ่งผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆนะคะเรียกว่าจับได้เยอะจริงๆคุณผู้ชมพร้อมกันทั้ง7จุดก็เรียกว่าเป็นการสยบสิงอมควันนั่นเองนะคะมาที่ผลงานของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะแถลงข่าวตรวจยึดยาบ้ายาไอซ์จำนวน400กรัมค่ะไปที่กรณีสืบเนื่องมาจากวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ชุดสืบสวนสภ.สิงหานะคะเขาไปจับกุมนายนิวัฒน์หนูวงอายุ43ปีอยู่ที่เกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและนายชานนท์พันทองอายุ36ปีอยู่ที่ปากแตรอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมของกลางมีทั้งยาบ้าจำนวน 2,616 เม็ดแล้วก็จากการขยายผลทราบว่ายังมียาบ้าซุกซ่อนอยู่บริเวณป่าละมอใกล้บ้านนายบันเทิงสุขสวัสดิ์ค่ะคนนี้อยู่ตำบลบ้านใหม่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาต่อมาวันที่11กรกฎาคมชุดสืบสวนสภ.ระโนดก็ไปทำการตรวจสอบประวัติของนายบันเทิงพบประวัติเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าในพื้นที่ของอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาด้วยจึงเดินทางไปตรวจสอบบ้านนายบันเทิงค่ะบ้านไม่มีเลขที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาจากการตรวจสอบไม่พบตัวนายบันเทิงค่ะจึงได้ทำการตรวจค้นบ้านแล้วก็บริเวณบ้านหลังดังกล่าวปรากฏว่าพบยาไอซ์จำนวนน้ำหนักประมาณ400กรัมแล้วก็ยาบ้าจำนวน 1,269,000 เม็ดอยู่ในกระสอบปุ๋ยจำนวน8กระสอบค่ะซุกซ่อนอยู่บนคุ้มยอหลังบ้านหลังจึงนำของกลางดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ระโนดนะคะแล้วก็วันที่12กรกฎาคมทางตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเองที่ถนนแหล่งพระรามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาทางด้านพลตำรวจตรีนิตินัยหลังยานายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนายเสวตเพชรนุ้ยรองผู้บัญชาการจังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีชวลิตเลี้ยงสุพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะสำหรับการตรวจยึดยาบ้า 1,269,000 เมตรค่ะไอซ์400กรัมในครั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติจากชุดสืบสวนสภ.ระโนดทราบว่านายบันเทิงสุขสวัสดิ์และก็นายนิวัฒน์หนูวงมีพฤติการร่วมกันนะคะจำหน่ายยาไอซ์และก็ยาบ้าเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งคู่ค่ะถูกจับกุมในเรื่องของยาเสพติดและก็คดีฆ่าผู้อื่นมาแล้วหลายคดีหลายท้องที่ด้วยบางคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลโดยกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดค่ะให้โทษประเภทหนึ่งไอซ์ยาบ้าโดยมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปซึ่งยาเสพติดดังกล่าวมีมูลค่ากว่า30ล้านบาทนะคะทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคค่ะก็บอกว่าผลปฏิบัติการในครั้งนี้สืบเนื่องด้วยทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายทหารและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเองมีความห่วงใยค่ะต่อบุตรหลานเยาวชนและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอันกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนจึงมีแนวทางนโยบายนะคะในการใช้จุดยุทธศาสตร์พื้นที่ที่เป็นเส้นทางการขนส่งยาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายโดยใช้แผนการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ชายแดนใต้จากนโยบายดังกล่าวค่ะก็มีการสืบสวนขยายผลแล้วก็เฝ้าติดตามพฤติการถึงวิธีการสาเหตุที่มียาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ชายแดนใต้จากการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาค่ะกระทั่งนำมาสู่การใช้แผนวิธีการสกัดกั้นแล้วก็จับกุมในครั้งนี้โดยจากการข่าวแล้วก็การสืบสวนขยายผลของกลุ่มที่ถูกจับกุมดังกล่าวก็ใช้วิธีการลำเลียงยาเสพติดมาจากบริเวณโซนภาคกลางแล้วก็นำมาเก็บไว้นะคะในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเพื่อรอเวลาในการส่งต่อไปยังพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ส่วนหนึ่งนี่จะนำมาจำหน่ายพื้นที่อำเภอระโนดรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการตรวจยึดยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ได้เยอะจริงๆในส่วนของอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าว93นิวส์ช่วงสุดท้ายครู่เดียวค่ะWe'll be right back.
The Treasure of Discovery in Southeast Asia. 누구나 손쉽게 닿을 수 없는 보석과 같은 곳. 하지만 멀고 험난한 길인 만큼 노력 없이 갈 수 없다. 와, 진짜 엄청난데. 가와오 고에, 야마오 고에, 우미오 고에, その 先にある感動をぜひ皆様の目で確かめていただきたい。この場所がどれほど美しいか。เวลาที่คุณมาเที่ยวก็อยากเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ใช่หรอครับบรรยากาศที่สงบยูจูปุ่นชนลมชนโยปุ่นโยตรงนี้ใช่ที่ดื่มไหมเนี่ยเก็บเลิกดื่มในที่สาธารณะเถอะครับเอาของลุกเร็วเร็วดิAmazing Thailand ว้าวยูบุโตยูจูเลยค่ะเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับเมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาดเฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้วอีกไกลวะหรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะรถมาแล้วยังจะดื่มอีกเหรอจะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้นเช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ยมันขับเรียบร้อยไปปะวะเออวัดปะล่ะวัดดีวัดดีวัดดีวัดก็วัดดีเหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสอสอสอกลับมาติดตามข่าว93นิวส์กันต่อกันคุณผู้ชมไปที่สอปตอค่ะมีการประชุมนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อจะนำไปปรับปรุงคุณภาพให้งานมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ
ที่ศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตค่ะจัดประชุมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะประกอบด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ11ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าโดยมีนายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมที่ห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1สอบตค่ะทางด้านรองเลขาธิการสอบตกล่าวนะคะว่าการพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นแล้วก็บรรลุผลให้สำเร็จตามหน้าที่และบทบาทต่างๆภายใต้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่ตรงกันของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไปในอนาคตค่ะโดยมีการออกแบบชุดข้อมูลให้สามารถตอบโจทย์ที่สมบูรณ์และก็เป็นกลางจากทุกหน่วยงานเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยสอบตเองก็จะเป็นหน่วยงานกลางค่ะในการที่จะพัฒนาระบบงานเรียกว่าโครงข่ายภาพรวมโดยเชื่อมโยงข้อมูลเก่าแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไปด้วยนะคะก็เป็นความพยายามของสอบตที่จะช่วยเหลือเยียวยานะคะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่จะต้องเรียกว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนว่าตรงจุดไหนอย่างไรใครมีปัญหาอะไรก็จะสามารถแก้ได้ถูกจุดเรียกว่าเยียวยาได้เต็มที่นั่นเองนะคะมาที่ประมงสงขลาระโนดกันบ้างคุณผู้ชมเชิญชวนค่ะเหล่านักล่าค่ะร่วมคิกออฟในการแข่งขันเรียกว่าจับปลาหมอคางดำในคลองพังยางระหว่างอำเภอระโนดวันที่17กรกฎาคมนี้ใครสนใจก็สามารถจะลงชื่อได้หน้างานนะคะมีทั้งแบบเดียวแบบทีมค่ะไม่จำกัดเครื่องมือในการจับด้วยรวมทั้งยังสาธิตเมนูอาหารต่างๆที่มาจากปลาหมอคางด้วยค่ะไปดูความคืบหน้ากรณีที่ปลาหมอคางดำเอเลียนสเปชีค่ะที่สร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศและก็เป็นอันตรายต่อพันธุ์ปลาพื้นถิ่นของบ้านเราเนื่องจากว่าจะกินทั้งไข่ทั้งตัวอ่อนของปลาพื้นถิ่นรวมทั้งกุ้งหอยและก็สัตว์น้ำอื่นๆอีกทั้งยังขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อยู่ได้ในน้ำทุกสภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มยกเว้นในเขตทะเลลึกเท่านั้นนี่หน้าตาของเขาเป็นแบบนี้สำหรับเจ้าปลาหมอคางดำหรือว่าหลายคนเรียกว่าเอเลียนสเปชีนั่นแหละค่ะโดยมีจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำแล้วราวๆ16จังหวัดนะคะไล่มาตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และขณะที่หลายภาคส่วนได้เร่งวางมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ทางอธิบดีกรมประมงเองยังกำหนดให้มาตรการแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าเร่งแก้ปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใน1ปี3เดือนนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่15กรกฎาคมในส่วนของจังหวัดสงขลาเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชาวประมงแจ้งพิกัดรวมทั้งภาพถ่ายในจุดที่พบการปรากฏตัวของปลาหมอคางดำซึ่งก็มีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาหลายรายแล้วค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระโนด1ใน4อำเภอคาบสมุทรสทิ้งพระมีหลายจุดที่พบปลาหมอคางดำแล้วก็มีพื้นที่ต่อเนื่องกับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำจำนวนมากค่ะนอกจากนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาเองโดยนายเจริญโอมณีประมงจังหวัดสงขลาค่ะท่านยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลาและประมงอำเภอกระแสสินออกสำรวจความชุกชุมของปลาหมอคางดำตามที่ได้รับแจ้งพิกัดและจุดที่เป็นแหล่งน้ำไหลสายในพื้นที่คาบสมุทรสทิ้งพระรวม8จุดค่ะโดยวิธีการสุ่มทอดแหจำนวน5ครั้งในแต่ละจุดเพื่อดูปริมาณและความหนาแน่นของปลาหมอคางดำประกอบด้วยอำเภอระโนด6จุดพบมากที่สุดที่คลองพังยางหมู่4ตำบลระวะอำเภอระโนดสุ่มพบปลาหมอคางดำ30ตัวส่วนอีก4จุดค่ะสุ่มพบเพียงเล็กน้อยเฉลี่ย 1-6 ตัวและอีก1จุดไม่พบนะคะส่วนที่เกาะใหญ่อำเภอกระแสสิน1จุดก็ไม่พบค่ะและที่คลองรีตำบลคลองรีอำเภอสิงห์พระ1จุดก็ไม่พบเช่นเดียวกันโดยหลังจากการสุ่มสำรวจปลาหมอคางดำในแต่ละคลองแล้วเสร็จจากนี้จะมีการดำเนินงานมาตรการที่2ค่ะเป็นการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาและประมงอำเภอระโนดยังได้ออกประกาศเชิญชวนให้เหล่านักล่าทั้งหลายค่ะทั้งประชาชนชาวประมงและผู้ที่สนใจร่วมการแข่งขันจับปลาหมอคางดำคิกออฟกันล่าปลาหมอคางดำที่คลองพังยางระวะหมู่4ตำบลระวะอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาในวันพุธที่17กรกฎาคมนี้โดยในงานจะมีการแข่งขันจับปลาหมอคางดำแล้วก็สาธิตการทำอาหารหลากหลายเมนูจากปลาหมอคางดำนี่แหละค่ะสำหรับในส่วนของการแข่งขันจับปลาหมอคางดำผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้
ได้ทั้งหน้างานตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาที่บริเวณจัดงานคลองพังยางโรวะซึ่งก็มีทั้งแบบแข่งเดี่ยวแบบทีมกี่คนก็ได้ค่ะไม่จำกัดเครื่องมือในการจับจากนั้นเวลา9นาฬิกา9นาทีจนถึง9นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีเปิดงานโดยนายอภิชาติสาราบันรองผู้บัญชาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานแล้วก็ชี้แจงกติกาการแข่งขันค่ะจากนั้นในเวลา10นาฬิกาจนถึงเที่ยงค่ะก็จะเป็นการแข่งขันจับปลาหมอคังดำก่อนจะเปิดรับช่างปลาและประกาศผลการแข่งขันแล้วก็มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศซึ่งก็มีเงินรางวัลบางส่วนแล้วก็ของใช้ต่างๆโดยจะเน้นการจับเพื่อร่วมกันลดจำนวนปลาหมอคังดำในพื้นที่ให้เบาบางลงไปแล้วก็วางแผนทั้งการจับการปล่อยพันปลานักล่าและมาตรการอื่นๆในการลดจำนวนแล้วก็จัดการรับมือกับการหาเรียกว่าการแพร่กระจายของปลาหมอคังดำในพื้นที่ต่างๆต่อไปด้วยค่ะใครที่สนใจอยากจะเป็นนักล่าคิกออฟปลาหมอคังดำก็สามารถไปกันได้วันพุธนี้ที่อำเภอระโนดที่ระวะอำเภอระโนดค่ะก็เรียกว่าไปช่วยกันบรรเทาทุเลาเบาบางในเรื่องของพันปลาหมอคังดำให้มีจำนวนน้อยลงไปนั่นเองนะคะใครสนใจก็ไปกันได้จะเดียวจะทีมได้หมดคุณผู้ชมรวมถึงมีการสาธิตการทำอาหารอร่อยๆจากปลาหมอคังดำด้วยนะคะใครสนใจก็ไปกันได้หน้างานค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของ93 News หมดแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ